นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13 4 3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีแล้ววันนี้ก็วันศุกร์แล้วค่ะ24มีนาคม2560นะคะเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างคะเชื่อว่าคนดูทั้งประเทศคงได้ดู The Masked Singer กันนะคะคุณผู้ชมก็ปอมก็ดูได้ถึงระดับหนึ่งเนาะก็ดูนั่งสัมภาษณ์กันไปเนาะกับหน้ากากอีกาดำแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ดูทนดูไม่ไหวแล้วง่วงมากเลยเช้าขึ้นมาเห็นใน Facebook คุยกันเต็มเลยบอกว่าไปติดตามมาสัปดาห์หน้าว่าหน้ากากทุเรียนคือใครงงแดงงแดคุณผู้ชมแต่เช้าวันนี้อย่าเพิ่งงงอะไรกันไปนักหนานะคะกับทางด้านของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะก็ทั้งดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ลบกันทั่วหน้าคงจะจำกันได้ว่าวันที่23คือเมื่อคืนนี้นะของของบ้านเราคือ23ของสหรัฐเนี่ยเขาบอกนะว่าจะมีในส่วนของการเนี่ยดูกันในเรื่องของร่างกฎหมาย Healthcare American Healthcare นี่แหละของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเข้ามาแทนนะคะในส่วนของ Obamacare ของอดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เหมือนกับตกลงกันไม่ได้ไงก็เลยเลื่อนการลงมติตรงนี้รับร่างกันออกไปนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าก็ตอนนี้พอเลื่อนกันไปคนก็เกิดความกังวลนะว่าจะมีความล้มเหลวในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่ร่างกฎหมายอันนี้อันเดียวยังมีร่างกฎหมายอื่นที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกฎหมายต่างๆออกมาเรื่องภาษีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เลยสร้างความกังวลตรงนี้ขึ้นมากดดันทำให้ตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ย่อลงมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดี๋ยวให้ดูราคาน้ำมันกันก่อนแล้วกันนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ประเด็นเดิมพูดมาทุกวันนะคะก็คือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับทางด้านของอุปทานคือเขาก็มองว่าอ่ะโอเปกลดกำลังการผลิตแต่ลดไม่พอเพราะว่าอุปทานในสหรัฐมันเพิ่มขึ้นก็เลยกดดันทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้$47.70นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญน้ำมันค้าปลีกบ้านเราก็รู้สึกว่าเหมือนประกาศแล้วเนาะประกาศลดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันนะคะว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐลงอย่างนั้นเนี่ยนะนิเคอิบวกเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกฮั่งเส็งฮ่องกงก็บวกเวสเต้ไต้หวันติดลบนะคะ 0.33% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.3% ด้วยกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตลาดหุ้นไทยเราเช้านี้เปิดมาเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมกันก่อนคุณอาแหมมาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะดูจนจบเลยนะเป็นยังไงล่ะก็ต้องดูต่อสัปดาห์หน้าก็ยังไม่รู้ว่าหน้ากากทุเรียนเป็นใครเนาะคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีนะคะคุณพิมพ์สิริสวัสดีค่ะทุกคนบอกว่าแชร์กันไปนะแชร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสัมมนาอย่าลืมนะใครยังไม่ไปลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนซะสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่22เมษายนตอน 8:30 น.ถึงเที่ยงนะคะใช้ชื่อว่าจัดพอร์ตจิตหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่กับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยไม่ได้ปอมกับคุณกัสแค่2คนมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมาด้วยอีก2ท่านก็คือทางด้านของ JWD แล้วก็ UAC นะคะ JWD ก็คือจะเป็นคุณชวนินทร์แล้วก็ UACก็จะเป็นคุณกิตินั่นเองนะคะสองท่านก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเขาแหละนะว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแนวโน้มการเติบโตเป็นยังไงแล้วคุณกัสเนี่ยเขาจะมาวิเคราะห์ให้รอบที่แล้วปีที่แล้วนี่แหละที่เราจัดกันไปแล้วก็ปั๊มก็พูดทุกวันเลยนะดึงไงดึงคนเข้ามาให้ฟังอยากให้รู้มันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันก็ไปได้จริงเนาะเขาพอหุ้นที่เลือกมาเนี่ยนักวิเคราะห์เลือกมาแล้วไม่ใช่ปั๊มสุ่มสี่สุ่มห้าเลือกนะไม่ได้หัวอะไรกันเลยคือปั๊มถามคุณกัสอยากคุยกับใครไปจัดมาให้คุณกั๊บบอกสองท่านนี้ได้เลยนะแล้วก็จะบอกว่า
ท่านที่เป็นสมาชิกแฟนเพจอย่าลืมแสดงตนด้วยในวันงานนะคะเพราะว่าปอมีเสื้อยืดให้ฟรีคนละ1ตัวนะต้องแสดงด้วยนะต้องแสดงเขาเรียกว่าอะไรในแฟนเพจว่าเป็นสมาชิกถ้ามาช้าก็อดก็หมดนะมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะก็เจอกัน22เมษาลงทะเบียนเนี่ยตามนี้ได้เลยค่ะตามลิงก์นะคะดูซิตอนนี้ลงกันไปกี่คนแล้วอันนี้เปิดเข้ามาในลิงก์ของเซตนะคะตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วก็จำนวนที่นั่งเหลือที่251ที่นั่งเท่านั้นนะคะห้องเนี่ย300คนห้องสุกรีห้องอาจารย์ห้องประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3นะคะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้นักวิเคราะห์ที่ปอมโพสต์ไปนะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ก็จะมาร่วมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกับพวกเรากันนะคะตอนนี้คุณเอกภาวินพร้อมหรือยังคะคุณเอกภาวินคะยังไม่พร้อมนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยขอย้อนกันนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้ 1,568.72 จุดที่ปิดไปแหมต่อระหว่างวันนี้บวกกันนะบวกกันแรงทีเดียวบวกตั้งแต่เปิดตลาดเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ย่อลงมาก็นึกว่าจะลบไปซะละบวกไปเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับลบเท่าไหร่ส่วนเช้าวันนี้ Set 50ค่ะที่เป็นตัวฟิวเจอร์สนะคะตอนนี้หมดอายุเดือนนี้นะล่าสุดเปิดมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ไหลลงนะสำหรับในส่วนของตัว Set 50 Futures ปิด 990.60 จุดเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยยังนิ่งๆอยู่ประมาณเนี่ย990-991ตอนนี้ 991.20 จุดนะคะ 991.20 จุดก็วันนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อเนาะว่าจะไปทิศทางทางไหนนะวันศุกร์ด้วยแถมเรื่องAmerican Healthcare ก็ไม่ผ่านด้วยนะทีนี้คุณเอกภาวินพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคครับผมเปิดวันจันทร์ฮัลโหลครับยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเราครับฮัลโหลพร้อมแล้วนะคะครับผมโอเคต่อเริ่มคุณเอกภวินกำลังเมื่อกี้ไลฟ์อยู่นะคุณผู้ชมใช่ครับพอดีมีรายการของผมด้วยคุณปอมโทรมาว่าวันนี้คิวด่วนก็เลยครับน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็ตอนนี้ต่อจากไลฟ์นั้นมาต่อไลฟ์นี้เลยนะคะฝากก็บอกแล้วบอกว่าให้คนที่ดูมาต่อรายการนี้ก็ได้ครับผมใครค้างอยู่รีบมาโพสต์เลยนะจะได้คิวแรกๆนะมาถึงตลาดหุ้นไทยเพราะวันนี้เนี่ยในส่วนของตัว Set 50 Futures เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเปิดมายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนตลาดหุ้นไทยวันนี้ท่าทางจะบวกไปเล็กน้อยวันนี้ประเมินทิศทางยังไงดีคะเพราะหลังจากที่เมื่อคืนนี้อเมริกันเฮลท์แคร์ก็ต้องเลื่อนไปก่อนยังไม่ผ่านนะว่ายังไงดีคะวันนี้ครับผมว่าอาจจะแกว่งในกรอบนะครับเพราะว่าเหมือนกับ2-3 วันมาเนี้ยคือเซตแกว่งในกรอบนะครับด้านบนจังหวะของการปรับตัวขึ้นก็ดูยังไม่ผ่านกรอบบนที่ประมาณ 1,573 จุดนะครับแต่ว่าไอ้จะลงเลยปรับตัวลงต่อที่แบบเป็นขาอ่อนตัวที่ชัดๆเนี่ยมันก็ลงแค่ระยะสั้นเองนะครับแล้วก็กรอบล่างที่ประมาณ 1,565 ถึงประมาณ 1,560 จุดก็ยังยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอาจจะแกว่งในกรอบนี้ไปก่อนนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นสัปดาห์หน้าเป็นยังไงเนี่ยผมมองก็ยังมีโอกาสจะซิกแซกขึ้นไปได้นะเพราะว่ามันจะมีประเด็นปัจจัยหนุนที่น่าจะเป็นก็คือเรื่องของจะเข้าสู่ช่วงพรีวิวงบกลุ่มแบงค์นะครับในไตรมาส1ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัญญาณฟื้นตัวโดยเฉพาะเมื่อเทียบเยือนเยียเพราะว่าไตรมาส1ปี59นะครับผลการดำเนินงานกลุ่มแบงค์ที่เราทราบกันก็คือมันมีปัจจัยกดดันจากการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ฐานมันจะต่ำเมื่อไตรมาส1ปีที่แล้วแล้วคิวเนี้ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวเพราะว่าการตั้งสำรองก็ที่ผ่านมามากพอละกับที่ NPL ก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับมีอัตราเร่งลดลงก็หวังว่าเม็ดเงินจะเข้ามาในกลุ่มแบงค์นะครับดันดัชนีให้ทะลุผ่านกรอบบน 1573 ขึ้นไปได้แล้วก็จะมีแนวรับตายอยู่ที่ประมาณสักช่วง 1580-1585 ครับผมค่ะทีนี้ในส่วนของตัว Set 50 Futures บ้างครับตัวนี้นี่ประเมินยังไงคะนี่เมื่อกี้เริ่มย่อแล้วนะตัว Set 50 Futures ตัว CDH 17นะครับก็ยังเป็นภาพของการแกว่งในกรอบเหมือนกันนะครับตอนนี้การย่อตัวลงมาเนี่ย
ให้ดูที่ประมาณ986ก่อนนะครับอันนี้ 990.7 นะครับจะมีแนวฐานมันระยะสั้นประมาณ 986.3 นะครับถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมว่าก็โอกาสยังจะเป็นการปรับตัวขึ้นได้นะครับจะมีทาร์เก็ตประมาณ 995-998 เพราะฉะนั้นไอ้จุด986เนี่ยสำคัญนะครับคือโอเคถ้าเราจะเริ่มฐานะตอนแรกเราจะเป็นการโอเพ่นลองนะไปที่เพราะว่ายืนตรง 986ใช่ครับมันจะขึ้นได้ต่อแต่ถ้าสมมติต่ำกว่านะเราก็ต้องคัดรอและเปลี่ยนเป็นช็อตเลยเพราะว่ามันจะลงไปหาประมาณในโซน980 977 978เนี่ยครับก็ต้องดูตามแนวไปแต่ตอนนี้เริ่มต้นเป็นลองก่อนค่ะนี่ถ้า978นี่ปิดแก๊ปที่เปิดวันก่อนนู้นเลยนะใช่ๆครับผมลุ้นแล้วกันตอนนี้เนี่ยลงไปที่ 986.3 ถ้าไม่หลุดก็เปิดลองต่อไปแต่ถ้าหลุดให้เน้นช็อตต้องรีบคัดแล้วก็ไปเปิดสถานะช็อตได้ไหมคะได้ครับผมเพราะว่าไปปิดประมาณแก๊ปนั่นแหละครับประมาณ97ใช่ครับผมโอเคค่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำนะครับวันนี้เป็นอมตะครับผมค่ะที่เรามองก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานในปีนี้นะครับน่าจะฟื้นตัวโดดเด่นจากที่ยอดขายที่ดินในปีที่แล้วดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวข่าวที่ผู้บริหารบอกถึงยอดขายในต้นปีนี้นะครับมกราคมพาก็สามารถทำได้ดีเกือบจะเท่าทั้งปีในปีที่แล้วซึ่งยอดขายมันซบเซามากปีนี้น่าจะฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับราคาก็สอบรับนะครับปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็มองยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็รับแถวประมาณ 16.9 นะครับแนวรับ 16.9 แนวต้านถัดไปอยู่ที่19บาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 16.3 ครับลอสโอเคครับค่ะโอเคล่ะครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราให้คุณอ๋องพักสักครู่ก่อนนะพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรายิงยาวเลยนะคุณอ๋องนะครับค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนนะคะพักแป๊บเดียวแหละไม่นานเท่าไหร่นะคะช่วยให้คุณอ๋องเข้าไปพักดื่มน้ำเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวกันแล้วก็ช่องทางการรับชมเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะไม่ใช่แค่ทางแฟนเพจอย่างเดียวนะคะไปดูได้ที่ www.channel8thailand.com channel แล้วก็เลข8 thailand.com นะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนประจำอ่ะจริงๆหลายๆท่านก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะส่วนใหญ่ก็ไปดูกันตอนที่เวลามีปัญหาจริงๆไปดูเลยก็ได้นะแอปพลิเคชัน Channel 8 Channel แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดาวน์โหลดมาได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะรวมไปถึงใครที่แบบว่าไม่มีบอกรับสมาชิกละแต่ว่าใช้อุปกรณ์ Roku TV อันนี้ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยนี่ก็ทุกช่องแล้วนะยังมีช่องต่างประเทศอีกด้วยสามารถรับชมได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งข้อความเมื่อกี้ที่ฉันเห็นท่านหนึ่งคุณดารารบกวนกดเข้ามาที่วิดีโอแล้วก็โพสต์ใต้วิดีโอนะคะเพราะว่าผมเห็นแต่ชื่อขึ้นมาไงว่าคุณดาราโพสต์แต่ไม่เห็นคำถามนะคะยังไงรบกวนทีนึงนะคะมันจะได้เห็นเพราะว่าผมเข้าไปกดไม่ได้ไม่งั้นผมจะกดไปกดมาหายหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะก็ส่งเข้ามาได้นะหรือว่าโทรอยากโทรเลย029423498 029423498โทรมาก็ได้คุยเลยนะคะรอแค่1คิวเองนะถ้าเกิดมาโพสต์หรือว่าอะไรอย่างนี้มันอาจจะนานนิดนึงแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่คุณอ๋องคุณอ๋องพร้อมหรือยังคะคุณอ๋องคะครับจริงครับโอเคอ่ะเราจะเริ่มถามคำถามกันแล้วนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นยังไม่เปิดเราไปกันอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมรีบส่งมาเลยนะท่านแรกค่ะสหการประมูลออคชั่นต้นทุน9บาท10หนีก่อนไหมคะตอนนี้8บาท15คือถ้าหนีก็โหห่างกันเยอะเหมือนกันนะนะครับเกือบบาทนึงเลยมากเลยอ่ะครับต้องรอการรีบาวระยะสั้นละกันครับผมจะมีอยู่ที่ประมาณ 8.4 ครับผมว่าก็ยังเป็นโอกาสสำหรับการออกมาก่อนรอให้มันรีบาวได้แค่ 8.4 เองเหรอใช่ครับผมออกมาก่อนครับค่ะโอเคเพราะว่าถ้าหลุด8บาทก็แต่ว่าน่าจะรีบาวจาก8บาทได้เพราะว่าเมื่อวานลงมาแล้วเริ่มฟื้นตัวนะครับอาศัยโมเมนตัมในช่วงเช้าเนี้ยนะครับเกิดรีบาวขึ้นไม่ได้ออกมาก่อนครับค่ะออกที่ 8.4 โดยประมาณนะคะอามนะค่ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้
อมนาลิซิ่งตอนนี้บาท82คาดว่าจะยังไม่มีคุณผู้ชมถ้ามีไม่มีต้นทุนยังไงบอกด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าคุณจะต้องแก้พอร์ตหรือว่าจะต้องการอะไรเนาะอ่ะปอมคาดว่าคนนี้ยังไม่มีบาท82บนกระดานผมว่ายังไม่น่าเข้าถ้าไม่มีนะครับคือเพราะว่าสัญญาณทุนตัวยังไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้ 1.82 โอกาสจะลงต่อก็มีความเป็นไปได้นะครับเพื่อจะมีแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับรออยู่ที่ประมาณ 1.73 200ชั่วโมงครับผู้ผิดอันนี้เป็นภาพ60นาทีที่ผมดูนะครับก็คือแนวรับตัดไปแล้วแหละประมาณ 1.73 ยังไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีอยู่นะสมมติมีอยู่ถ้าต่ำกว่า 1.78 เป็นจังหวะในการคัดลอสครับผมหรือว่าดีดตัวขึ้นมาก็ออกมาก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นดีดระยะสั้นที่ประมาณ 1.84 1.87 ครับผมค่ะแต่ถ้าไม่มีอย่าเพิ่งเข้าครับใช่โอเคตัวต่อมานะคะ RP ค่ะ RP ต้นทุนอยู่ที่8.77 ครับ RP ดูที่ 8.25 ครับผมถ้าเกิดต่ำกว่าภาพอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือเป็นการแกว่งในกรอบและที่ขึ้นมาเหมือนจะทำจุดสูงใหม่ทะลุ 8.8 ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่นะครับแล้วก็ลงมากรอบล่างประมาณ8บาทหรือประมาณ 7.8 อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้ามันมี2กรณีคือถ้าถือได้หน่อยผมยังมองว่าไอ้ผลการดำเนินงานใน Q1 ใน Q2 มันน่าจะดีเพราะว่ายอดจำหน่ายตั๋วเนี่ยนะครับน่าจะดีเพราะเป็นตัวฮาซีซั่นนะครับก็น่าจะวกกลับขึ้นมาใหม่ได้นะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นสั้นเลยเนี่ย 8.25 ก็ควรจะขายเพราะก็กล่าวว่ามันจะไม่ใช่ภาพของการแต่ระดับขึ้นละนะครับจะลงมาเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นสั้นนะครับ 8.25 ควรออกมาก่อนแต่ถ้าถือยาวมากกว่านั้นก็ถือได้จะต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงที่จะวกกลับมาที่ประมาณ9บาทอีกครั้งหรือว่าเป็นคืนทุนครับค่ะถ้าอย่างนี้ถั่วได้ไหมคะที่8.40เนี่ยค่ะก็ยังไม่ดีครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าถั่วก็ต้องรู้เลยประมาณ 7.88 บาทค่อยถั่วอีกรอบนึงครับโอเคซินเน็กซ์ค่ะยังจะรับได้ไหมตอนนี้10.30ค่ะรู้สึกตัวนี้ปันผลนี่เห็นคนถามมาหลายครั้งเรื่องปันผลสำหรับตัวนี้ค่ะครับซินเน็กซ์ก็ฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวปรับตัวขึ้นวันนี้ถ้าดูภาพในระยะกลางเนี่ยนะครับแต่ที่ลงมาเยอะเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปหาจุดสูงเดิมได้นะที่ประมาณ12บาทครับก็น่าเข้าเล่นเก็งกำไรได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือก็ควรจะต้องคัดลอสด้วยนะครับซึ่งจุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.60 ถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับค่ะก็คือถ้ารับตรงนี้เนี่ยมันจะไปได้ประมาณสัก12บาทแต่สำคัญก็คือว่าถ้าลงมา 9.60 หลุดไปปุ๊บควรจะต้องคัดลอสไปเลยนะคะครับใช่ครับCSS ค่ะต้นทุน3.40ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับ3.40ตอนนี้3.14ถ้าเป็นแนวต้านนะแนวต้านก็ถ้าขึ้นผมว่าก็ไปถึงแน่เลยประมาณใกล้ๆ3.4ซึ่งเป็นต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นราคามันเริ่มเชื่อนตัวมาละผมให้ชิงโอกาสในการถือได้ก่อนละกันครับผมเพื่อจะปรับตัวขึ้นไปใกล้ทุนได้นะครับโดยอาจจะมีจุดมอนิเตอร์กรอบล่างนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.10 ถ้าไม่ต่ำกว่ายังถือได้แต่ต่ำกว่าควรจะออกมาก่อนครับค่ะต่ำกว่า 3.10 หนีนะคะ True Corporation ต้นทุน7บาทไปต่อไหมตอนนี้6.40ก็พอได้นะครับเพราะหุ้นยังออกด้านข้างแล้วก็สร้างฐานกรอบล่างที่ประมาณ 6.20 ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่นะครับก็ดูกรอบล่างหรือจะซื้อก็ใช้เป็นจุดคัดลอสต่ำกว่า 6.20 ลงมาส่วนด้านบนนะครับด้านบนตอนนี้ติดกรอบบนอยู่ที่ 6.60 ผ่านได้จะดีขึ้นเพื่อหา7บาทครับค่ะโอเคSet Index เปิดแล้ว 1,569.26 เปลี่ยนละ 1,569.71 จุดบวกไป 0.99 จุดหรือว่า 0.06% นะคะ1569
แนวรับวันนี้มีทั้ง1565แล้วก็1560วันนี้มองขึ้นหรือลงเป็นหลักคะเนี่ยผมว่าอารมณ์จะแกว่งในกรอบอาจจะแคบๆ1565ประมาณเนี้ยครับกรอบล่างแล้วก็ด้านบนก็เจ้าเท่าไหร่ประมาณ1573อยู่เนี่ยครับแกว่งในกรอบนี้แหละในวันนี้นะครับวันศุกร์แต่ว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าช่วงใกล้พีคของกลุ่มแบงก์ผมว่าอาจจะทะลุกรอบบนไปได้วันนี้ก็นิ่งๆไปก่อนเนาะวันนี้อาจจะนิ่งๆครับแต่ว่ามันก็เล่นหุ้นเทรดดิ้งได้นะเพราะว่าถ้าตลาดมันนิ่งมันไม่แดงมากเนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดเงินที่เข้ามาเล่นเทรดดิ้งในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอ่ะครับจะเล่นได้อยู่ในหุ้นหลายตัวเทรดดิ้งได้ครับมันเล่น DW Set 50ไม่ค่อยได้ไงคะครับใช่ประเด็นเนี่ยแหละครับตัวต่อมานะคะล่ำสูงวันนี้คนถามเยอะมากเลยล่ำสูงมีทั้งวันนี้มีทั้งยังไม่มีทั้งมีต้นทุนแล้วที่5.80 บาทมีทั้งวันนี้จะขึ้นต่อไหมยังไม่มีรับได้ไหมอันนี้ก่อนล่ำสูงเนี่ยก็ยังหวังที่จะปรับขึ้นได้นะดู 5.60 ก่อนครับเป็นจุดคัทลอสสำหรับทั้งคนที่มีอยู่แล้วนะครับหรือจะเข้าใช้จุดเดียวกันเลย 5.6 ถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละนะครับแสดงว่าจะไม่ขึ้นต่อละค่ะแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมว่ายังขึ้นได้อยู่แล้วก็จะมีที่แนวต้าน 6.4 นะครับถึงประมาณใกล้ๆ7บาท6.4 ถึง7บาทเพราะฉะนั้นคนที่จะรับวันนี้อย่าให้ต่ำกว่า 5.60 คนที่มีอยู่ 5.80 ก็อย่าให้ต่ำกว่า 5.60 ถ้าจะขึ้นไปต่อก็ 6.4 จนถึง7บาทโดยประมาณนะคะตัวต่อมา KCE ค่ะ KCE ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 104.50 บาทครับ KCE ถ้าจะรับนะครับเดี๋ยวผมขอดูจุดคัดล้อก่อนนะครับถ้าจุดคัดล้อเนี่ยประมาณ199ถึง100บาทเพราะฉะนั้นถ้าได้เปรียบก็คือรับใกล้จุดคัดล้อให้ได้มากที่สุดจะครับหรือว่าถ้าเป็นผมก็คือจะกำหนดดาวไซส์จะไม่เกิน 5% ค่ะเพราะฉะนั้นจะรอประมาณสัก103ผมว่าน่าจะโอเคครับผมโอเคร้อยสามหรือว่าถ้าจะลงมาอีกสักใกล้ๆจุดคัทลอสก็จะดีมากก็ประมาณสัก101 102อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่โพสต์คำถามคือจะบอกว่ากดไปที่วิดีโอก่อนนะคะถ้าไปโพสต์ข้างนอกเนี่ยคือปอมจะยังไม่เห็นไงปอมเห็นแค่ชื่อเนี่ยมาตลอดเลยคือยังไงช่วยเข้ามาโพสต์ข้างในนะคะจะได้เห็นคำถามนะจะได้ตอบด้วยตัวต่อมานะคะ KSL คันตันขอนแก่นยังไม่มีค่ะตอนนี้5.70 บาทยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีฟื้นตัวมาสเต็ปแรกละแล้วก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับก็ตอนนี้มีที่กรอบล่างผมว่าประมาณ 5.5 ครับถ้ายืนได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าก็ยังขึ้นได้ต่อเพราะฉะนั้นใช้จุดคัดลอสคือต่ำกว่าประมาณ 5.45 5.50 ค่ะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนติดอยู่ที่ประมาณสัก6บาทค่ะถ้าผ่านได้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปจะยกระดับไปถึงประมาณใกล้ๆ7บาทได้เลยครับผมโอเคตัวต่อมานะคะแซมเทลค่ะแซมเทลอยากจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้12.50 บาทตัวแซมเทลใช่ไหมครับ12.50 บาทเก็งกำไรอยากจะเข้าไปรับนะคะยังไม่มีครับคือผมอยากชี้ว่าไอ้ถ้าเก่งอะไรก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ดูว่ามันเด็ดคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ 12.5 กรอบล่างถ้าต่ำกว่า12บาทคัทลอสนะครับดาวไซด์50ตังค์ส่วนถ้าขึ้นน่ะก็โอกาสขึ้นได้นะแต่มันก็จะไปติดแนวต้านประมาณ13บาท13บาท 13.3 ประมาณเนี้ยครับค่ะคือเท่ากับว่าลิสต์รีวอร์ดมันใกล้เคียงเลยนะคืออัพไซด์ก็50ตังค์นะครับดาวไซด์ก็50ตังค์เพราะฉะนั้นคือถ้าผมส่วนตัวนะผมจะไม่เล่นเพราะว่าอัพไซด์ดาวไซด์มันเท่ากันซื้อไปก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้า อยากเล่นก็คือ12บาทต่ำกว่าครับล้อมแล้วก็ไปขายประมาณ13บาทแต่ถ้าดีหน่อยก็คือ 13.3 ได้ครับผมค่ะโอเค UTP ค่ะ UTP ต้นทุน7.50 บาทนะคะตอนนี้7.35 บาทมีลุ้นไหมคะตัวนี้
7.50 บาทใช่ไหมครับค่ะก็น่าจะเป็นซื้อตอนที่มันขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มย่อตัวลงนะครับต้องดูจุดคัทลอสนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเป็นย่อตัวระยะสั้นเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยผมว่าการย่อช่วงนี้นะครับมันไม่น่าต่ำกว่าประมาณ 7.20 นะเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าควรจะเป็นจุดหนีจุดถอยนะค่ะ 7.2 ครับถ้าไม่ต่ำกว่าในโอกาสก็คือจะไปหา8บาทได้เลยครับผมลุ้นนะ 7.2 ต่ำกว่า 7.2 ต้องหนีเลยนะครับโอเค TSR ค่ะเทียนสุรัตน์ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้4.98 บาทค่ะครับ 4.98 ค่ะยังไม่มีถ้าไม่มีนะครับก็พอได้นะครับแต่ต้องดูจุดคัทลอสก็คือ 4.80 นะครับราคาแนวโน้มราคาขึ้นมาสเต็ปแรกแล้วเริ่มย่อตัวลงแต่จะเป็นการย่อระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อก็คือไม่ควรต่ำกว่า 4.80 นะครับเพราะฉะนั้นใช้จุดนี้เป็นจุดคัทลอสส่วนด้านบนนะครับการปรับตัวขึ้นได้ก็จะมี 5.7-6 บาทครับค่ะโอเคตัวต่อมา TTA ค่ะขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะตอนนี้10บาทมันดูเหมือนราคานี้มันหลายวันแน่นิ่งๆก็ออกด้านข้างนะครับแต่ว่าดีหน่อยก็คือเหมือนยืนประมาณ10บาทหรือว่าจุดคัทลอสคือประมาณ 9.6 นะครับ9.6 ถ้าซื้อเลย 10.1 ตอนนี้ก็จะขาดทุน50ตังค์นะครับแล้วด้านบนกรอบบน 10.6 60ตังค์ก็ถือว่าไม่คุ้มอ่ะครับคือดาวไซด์อัพไซด์มันพอกันเลยเพราะฉะนั้นราคาระวังเรือมันก็เริ่มชะลอตัวแล้วผมว่าไม่น่าเข้าอะครับฉันว่าคนมีอยู่มากกว่าดูที่ 9.6 ไม่ต่ำกว่าโอเคถือไปลุ้นแต่ขายใกล้กรอบบนที่ประมาณ 10.6 ครับค่ะโอเคใครที่มีอยู่ลุ้น 10.6 แล้วก็อย่าให้หลุด 9.6 นะคะใครยังไม่มีไม่แนะนำครับไม่เข้าครับ SQ ค่ะ5.70 บาทขอแนวต้านตอนนี้5.85 บาท5.70 บาทใช่ไหมครับทุนก็ยังพอลงได้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะก็คือจุดคัทลอสก็คือประมาณ 5.7 นะครับก็คือทุนที่ซื้อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคยังลุ้นเหลือกันแต่ถ้าต่ำกว่าเลยก็เผื่อหน่อยก็คือประมาณสัก 5.6 ครับต่ำกว่าคัทลอสไม่ต่ำกว่าก็ผมว่าน่าจะวกกลับไปหาจุดสูงเดิมอีกครั้งนึงที่ประมาณแถวประมาณ6.2 ครับหรือมากกว่านั้นคือประมาณ 6.5 โอเคคูมาสเตอร์คูต้นทุน7.16 บาทค่ะตัวคูนะครับ7.16 บาทค่ะตอนนี้6.90 บาทยังตอนนี้ขึ้นมาสเต็ปแรกแล้วแต่ดูอ่อนๆเหมือนกับยังไม่ผ่านเช่นค่าเฉลี่ยนะครับแนวต้าน 7.35 แล้วเริ่มย่อตัวลงมาให้ดูกรอบล่างแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยมันต่ำกว่าประมาณ 6.6 อ่ะผมว่าไม่ค่อยดีควรจะเป็นจังหวะคัทลอสค่ะให้ถือดูก่อนแต่ 6.6 ต่ำกว่าไม่ดีอย่าให้ต่ำกว่า 6.6 นะคะคุณผู้ชมด้านบนมี 7.5 ติดอยู่ถ้าผ่านได้จะดีขึ้นไปหาประมาณ8บาทครับค่ะคุณผู้ชมล่างสูงถามไปแล้วนะถ้าเกิดเป็นไปได้รบกวนย้อนนิดนึงนะคะถามไปหลายท่านเลยนะต่อมา BLA ค่ะ BLA ต้นทุน49 บาทถือต่อไหม49ผมว่าจะลงมาประมาณ50นะค่ะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขายมาก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมยังได้กำไร2บาทครับเพราะว่าอาจจะลง50หลุดต่ำกว่าก็ได้แล้วย้อนกลับไปคืนทุนเท่าเดิมประมาณนี้ครับผมว่าอาจจะอ่อนตัวลงขายทำกำไรไปก่อนดีกว่าครับทำกำไรนะBetterworld Green ต้นทุน2.24 บาทถือยาวได้ไหมคะถือยาวได้ไหมคือเป็นภาพของการแกว่งไซด์เวย์อยู่แล้วครับด้านบนมีประมาณ 2.3-2.4 ค่ะครับผมว่าเล่นเป็นรอบดีกว่านะครับขึ้นมาก็น่าขายไปก่อนครับเพราะว่าไม่ผ่านมันก็จะลงมาที่ประมาณ2 บาทอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
ครับรอขายกองบนดีกว่าครับค่ะประมาณ 2.3 เหรอคะ 2.3 2.4 ครับผมมีคัทลอสไหมคะที่จุดไหนคัทลอสคือต่ำกว่า2บาทครับ2บาทโอเคซินเนกถามไปแล้วนะคะทวนให้หน่อยต้นทุน9.97 บาทนะคะแล้วก็อย่าให้หลุด8.25 บาทอันนี้ตามที่คุณอ๋องบอกไว้นะอย่าให้หลุด8.25 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย12 บาทนะคะทัสโก้ค่ะ27.37 บาทแนวโน้มเป็นยังไงคะเดี๋ยวนะครับไม่คิดจินเน็ต9.6นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า8.25 ค่ะ8.25คัดอันนี้มัน 10.6อาจจะ 9.6 นะผมว่าอ๋อๆงั้นของ RP จดแล้วก็งงเองนั่นอันของ RP ค่ะขออภัย 9.6 ใช่อย่าให้หลุด 9.6 แล้วก็แปลต้านอยู่ที่12ขออภัยใช่ๆครับผมถึงไหนละตัวทัสโก้ค่ะ27.37 บาทค่ะขอแนวโน้มทัสโก้นะครับทัสโก้ผมว่าถ้าต่ำกว่า25 บาทอาจจะเริ่มเห็นการอ่อนตัวที่ชัดขึ้นอ่ะแล้วก็จะลงไปหาประมาณ 23.5 ครับเพราะฉะนั้นติดอยู่27 บาทถ้า25 บาทต่ำกว่าก็ควรจะออกมาก่อนดีกว่าครับผมค่ะโอเค25 บาทออกมาก่อนนะคะต่ำกว่า25นะคะWHA ค่ะ3.10 บาทตอนนี้3.08 บาทครับตัวนี้คงไม่ได้ครับมีดีลเรามีดีลขายวาร์ปอ๋อใช่จำได้ละไม่ได้นะคะขออภัยผ่านค่ะแพลตค่ะแพลตินัม7.55 บาทตอนนี้7.60 บาทครับตรงนี้ถ้าจะตามเลยมันอาจจะไม่ผ่านไฮเดิมก็คือตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่าอัพไซด์มันจะจำกัดแล้วนะครับก็ผมว่าต้องรอการยืนได้สักพักก่อนเพราะที่วอลุ่มก็หายไปเลยนะครับผมว่ารอก่อนดีกว่าครับหรือว่าย้อนลงมาค่อยซื้อประมาณแค่7 บาทอะตอนนี้ซื้อไปเลยมันเสี่ยงแล้วต้นทุน7.55 บาทนี่ยังไงดีอะคุ้มเท่าไหร่นะครับ7.55 บาทค่ะ7.55 บาท7.55 บาทใช่ไหมครับ7.55 บาทเนี่ย7.55 บาทดูประมาณ 7.35 แล้วกันครับผมถ้าไม่ต่ำกว่าถือไว้ก่อนเผื่อจะยืนได้แล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่ออืมครับ 7.35 ดูก่อนละกันค่ะอย่าให้หลุดนะครับผมค่ะ SNC ค่ะไม่บอกต้นทุนแต่บอกขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรมั้งแนวต้านมีถัดไปผมมองประมาณ19.20 บาท19.20 บาทโอ้ยอย่างนี้ถ้าตรงนี้รับได้เลยไหมคะ19-20 บาทผู้ผิดเลย19-20 บาทในช่วงนั้นนะครับแล้วก็รับก็ให้ใกล้จุดคันล้อนะครับจุดคันล้อคือประมาณ16 บาทเพราะฉะนั้นจะรับประมาณ16 ปลายๆหรือ16 กลางๆประมาณนี้ครับโอเคถ้ายังไม่มีก็ประมาณ16 ปลายๆกับ16 กลางๆนะคะแต่ถ้าท่านที่มีแล้วก็แนวต้าน19-20 บาทนะครับSQ เราถามไปหรือยังเนี่ยถามแล้วนี่ตามแล้วครับตามแล้วนะอาพานBEM ค่ะเบม7.40 บาทค่ะตอนนี้7.45 บาทครับผมว่าถือได้นะผมว่าราคาน่าจะสร้างฐาน7 บาทละเพื่อไปรอขึ้นไปเกาะบนอีกครั้งหนึ่งประมาณในโซน 7.88 บาทเป็นโอกาสในการขายอีกครั้งหนึ่งครับไปรอขายด้านบนแล้วถ้ายังไม่มีก็ซื้อได้ครับผมก็จุดคัทลอสคือ7 บาทนั่นแหละค่ะโอเคคัด7คอมเซเว่นต้นทุน12.50 บาทค่ะตอนนี้10.60 บาท12.50 บาทใช่ไหมครับผมมองอาจจะย้อนลงมาที่ประมาณ10 บาทได้อยู่อะครับก็ยังไม่ค่อยดีครับผมค่ะถ้างั้นทำไงดี12.50 บาทใช่ไหมครับ12.50 บาทมันก็ไกลคือมันก็ไกลจากราคานะปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้ต้องถือเราเปลี่ยนแนวโน้มแล้วกันครับอาจจะมีโอกาสรีบาวจาก10 บาทแล้วกันถ้ามีโอกาสรีบาวจาก10 บาทตอน10 บาทไปรับได้ไหมคะครับก็จะลองซื้อเฉลี่ยดูจนนั้นอีกทีละกันโอเคนะครับจะเห็นว่าคือบางทีมันคือเล่นหุ้นจริงก็ต้องคัดลอสเป็นนะครับถ้าอย่างนี้มันจะลำบากว่ามันจะห่างไกลราคาปัจจุบันมาแล้วเราก็ต้องรอรอบใหม่ค่ะต้องมีวินัยนะคะวินัยค่ะครับผม IVL ค่ะ35.50 บาทอยากจะถือสัก3 เดือน
เป็นยังไงบ้างในรอบ3เดือนจะไหวไหมผมว่าอย่าไปจำกัดทางเฟรนนะครับแต่ว่าขอให้ดูเน้นกรอบราคาเป็นสิ่งสำคัญมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันเริ่มเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเรียกว่าหัวเรียกหัวต่อเหมือนกันนะว่าจังหวะนี้มันจะขึ้นต่อหรือจะลงไปหา30บาทก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้เน้นไปที่แนวราคามากกว่านะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประมาณ33บาทหรือ32บาทตรงนี้ถ้าเกิดมันลงมาก็ควรจะขายเพราะว่ามันจะแสดงว่ารอบที่ขึ้นมายาวตั้งแต่20บาทเนี่ยมันเป็นปลายรอบแล้วก็คือจบรอบไปแล้วแล้วก็มันจะเป็นภาพของการปรับตัวลงละเพราะฉะนั้นให้มอนิเตอร์แนวราคาไว้ดีกว่าก็คือ32 33ครับถ้าไม่3เดือนแล้วหลุดต่ำกว่าก็ควรจะขายออกมาก่อนอตอนนี้ภาพจะกลับมาดีครั้งนึงเลยก็คือต้องเบรกกรอบบนไปเลยครับก็คือ37บาทผ่านไปได้อาจจะขึ้นได้ต่อต้องเบรก3ตอนนี้มันยังแข็งในกรอบอยู่ก็ยังไม่ควรไปเข้าหรือไม่อยู่แล้วก็ดูมอนิเตอร์กรอบล่างไว้ครับอย่าให้หลุด32 33นะคะGPSC ค่ะ34บาท28สตางค์ตอนนี้34บาททวนครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจในการซื้อถือลงทุนได้นะครับเพราะว่าเรามองตัวโรงไฟฟ้าใหม่ก็จะบันทึกรายได้เข้ามานะครับช่วยผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปให้เติบโตเด่นๆนะครับราคาลงมาส่วนทางนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าซื้อลงทุนได้ครับซื้อตรงนี้ได้เลยก็ได้นะครับประมาณ3ปลายๆ 3-4 บาทครับแล้วส่วนที่จุดถอยนะครับปิดคัพล็อปเนี่ยเพิ่มมาปิดทางก็คือทำโลใหม่หลุดต่ำกว่า31บาทลงมาค่ะนะครับผมเป็นจุดคัพล็อปด้านบนถ้าขึ้นปรับตัวขึ้นก็จะมีแนวต้านแรกประมาณ37บาทครับถัดไปประมาณ40บาทโอเคอย่าให้หลุด31บาทนะแล้วก็แนวต้านแรก37บาทนะคะครับผมตัวต่อมา BR ค่ะบางกอกเรนจ์6บาท75ขอแนวต้านค่ะตอนนี้6บาท80เมื่อวานขึ้นมาแรงนะวันนี้นิ่งๆครับมีแนวต้านก็คือแถวประมาณ7บาทแล้วก็จุดสูงเดิมประมาณ 7.35 ครับถ้ามีอยู่ผมว่าถือได้นะโดยไม่ต่ำกว่า 6.5 ครับยังถือเผื่อลุ้นไปรอขายกรอบบน7บาทแล้วก็ 7.3 ได้ค่ะโอเคครับตัวต่อมา PSTC เข้าได้หรือยังคะตอนนี้76สตางค์ค่ะไซด์เวย์มาหลายวันแล้ว PSTC ถ้าไม่มีของผมว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยเพราะว่าคือเหมือนกับเดี๋ยวซื้อไปก็จะอารมณ์เสียประมาณว่าทำไมรอนาน รอนาน ก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาไปงี้ไปก่อนให้เขาสะสมพลังกันไปก่อนครับแล้วเพราะว่าหุ้นไซด์เวย์ 0.8 ด้านบนแล้วก็ด้านล่างประมาณ0.75-74ก็ช่วงแกว่งก็แคบมากอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรอสัญญาณดีคือต้องเบรกเอา 0.8 ขึ้นไปถึงจะเริ่มมองอีกครั้งหนึ่งมากกว่าครับก็คือให้สัญญาณมาชัวร์เบรก 0.8 ได้ก็ค่อยเข้าไป follow by เนาะครับCPF ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้29บาท50ครับก็ได้นะผมว่าอาจจะย้อนขึ้นไปหา33บาทอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกลุ่มไก่ก็ดีหลายอย่างนะครับจากบางพื้นที่มีปัญหาไข้หวัดนกระบาดนะครับแล้วก็บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์นะครับก็โดนประเทศอื่นแบนอีกนะครับเพราะนั้นของเราจะเนื้อหอมนะครับที่ออเดอร์เป็นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับซื้อได้ครับผมค่ะโอเคซื้อตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าคะครับก็ได้เลยนะประมาณ29บาทต้นๆเนี่ยครับซื้อได้แล้วก็ถ้าต่ำกว่า28บาทครับล็อตค่ะแล้วก็แนวต้าน33บาท33โอเคนี้28นะคะ PSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้งน่าลงทุนไหมคะตัวนี้ครับตัวนี้อาจจะรอย่อหน่อยละกันนะครับรับประมาณสัก22.5-22.4นะครับแล้วก็จุดคัทลอสก็คือต่ำกว่า 21.6 คัทลอสครับค่ะโอเคตัวนี้ถือยาวๆได้ไหมคะยาวใช่ไหมครับคือยาวเนี่ยผลการดำเนินงานผมว่ามันต้องรอตัว
ธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาก่อนนะครับซึ่งคาดแบบว่าจะเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าในช่วงต้นที่เข้ามามันก็ยังไม่สามารถสร้างกำไรได้เพราะฉะนั้นคือถึงยาวก็ต้องเป็นแค่รับปันผลอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแคปิตอลเกนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือผมว่าน่าจะเปิดในกรอบล่างก็คือประมาณ22บาทต้นๆนะครับซื้อแล้วก็ไปขายกรอบบนประมาณ24บาท24.5 ผมว่าน่าเล่นในกรอบไปก่อนดีกว่าครับโอเคถ้าถึงดาวที่อย่างชอบ property ไปดูตัวอื่นที่ earning มันดีๆอย่างถ้าเป็น top pick เรานะครับก็จะมี AP สุภาลัยอันนี้ปันผลก็ดีเหมือนกันนะครับครับโอเคถ้าอยากจะเล่น property ก็ดูสัก AP กับสุภาลัยนะคะแต่ว่าสำหรับตัวปรึกษาโฮลดิ้งนี่ในกรอบไปก่อนเนาะผมว่าเป็นในกรอบครับผมค่ะบ้านปูขอแนวรับแนวต้านค่ะบ้านปูผมว่าก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับเพราะว่าราคาแผ่นหินก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ที่ขึ้นมาเยอะแล้วอ่อนตัวลงมาแล้วก็ออกด้านข้างตัวนี้ก็ไปออกด้านข้างตามแต่ถ้ามีอยู่ให้ดู19บาทนะครับถ้าต่ำกว่าก็ควรจะออกไม่ค่อยดีครับค่ะโอเคถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรับนะคะถ้ามีอยู่ต่ำกว่า19บาทควรจะออกนะคะDCC ค่ะ Dynasty Ceramic ขอแนวรับค่ะตอนนี้4บาท18เฮ้ยทำไมลงขนาดนี้เนี่ยครับ DCC ตัวนี้อารมณ์ก็จะเป็นเล่นทุกช่วงที่แบบมีปันผลเข้ามาครับพอหลังจากที่ X ไปแล้วก็จะเหมือนกับหมดสตอรี่ช่วงสั้นๆนะครับตัวนี้ก็ต้องรอประกาศงบ Q1 ก็จะมีปันผลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอตัวเรลเปเตอร์เนี่ยก็คือจะมีนาคมสิ้นไตรมาส1ใช่ไหมครับเดดไลน์45วันก็จะนู่นเนี่ยประมาณพฤษภาคมอะครับปลายเมษาพฤษภาถึงจะได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจต้องรอสักพักเลยครับหรือว่ารอราคาคือประมาณลงมาประมาณ4บาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่อยเข้าตัวนี้น่าจะลงได้ต่อครับโอเคถ้าอยากจะรับก็รอสัก4บาทหรือไม่ก็ไปรอใกล้ๆช่วงที่เขาจะเล่นกันมีสตอรี่อีกครั้งเรื่องของปันผลนะคะครับผมครับตัวต่อมานะคะAAV ค่ะ Asia Aviation ต้นทุน6บาท11ขอแนวต้านค่ะตอนนี้6บาท40ครับแนวต้านน่าจะเห็นประมาณ 6.75 ครับรอขายประมาณละกันค่ะครับโอเค 6.75 นะแล้วมีเผื่อหนีไหมคะแต่เขากำไรอยู่มีอาจจะมีจุดล็อกโปรฟิตก็คือถ้าย้อนกลับมาต่ำกว่า 6.20 ครับค่ะ6.20 นะคะล็อก profit ออกมาเลยเฟอร์ค่ะต้นทุน67สตางค์ตอนนี้66สตางค์ครับตัวเฟอร์ทุน67สตางค์ใช่ไหมครับตัวนี้เหมือนกับว่าก็ยังติดแนวต้านระยะสั้นอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.69 ค่ะนะครับก็ดูถ้าขึ้นมาก็น่าขายนะครับ 0.69 0.7 จุดนี้ก็คือต่ำกว่า 0.63 คัตลอสครับโอเคRP นี่คุณผู้ชมถามตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะอย่าให้หลุด 8.25 นะคะต้องหนีนะคะถ้าหลุด 8.25 โอเคต่อนะเขียนมากันเต็มไปหมดแล้วเริ่มจดไม่ทันบีแลนด์ค่ะบีแลนด์บอกว่าต้นทุนบาท82จะถือยาวๆได้ไหมตัวนี้ครับตัวนี้ได้ผมว่าถือได้นะครับเพราะว่ามองทาร์เก็ตจริงๆผมว่าราคาน่าจะขึ้นกลับไปถ้าไปเท่าบุกละนะครับบุกคือประมาณ 2.2 2.50 บาทนะครับทาร์เก็ตภาพรวมก็ถือได้ครับอ่อนตัวลงมาสมมติอ่อนตัวลงมาสักประมาณ 1.7 ก็เป็นโอกาสในการซื้อเฉลี่ยก็ได้เหมือนกันครับค่ะโอเคประมาณสัก 1.7 นะซื้อเฉลี่ยได้ตัวต่อมานะคะสามารถ14บาท2สตางค์ขอแนวต้านค่ะครับแนวต้านมีประมาณสักช่วง15บาท 15.3 ครับแนวต้านรอบเนื้อเพราะหน้าขายนะผมว่าอาจจะไม่ผ่านครับส่วนตัวกรอบล่างนะครับตอนนี้ถ้าไม่ถึงแล้วเริ่มย้อนกลับมาต่ำกว่า13.7ก็ไม่ค่อยดีแล้วครับค่ะอย่างนี้ควรจะล็อก profit ที่เท่าไหร่ดีคะเพราะต้นทุน14บาท2สตางค์โดยประมาณ14.2 สตางค์ใช่ไหมครับคือมันอาจต้องเป็นอารมณ์ที่แบบขาดทุนเล็กน้อยเพราะว่า
ตอนนี้ถ้าลงสลับจริงๆก็คือ14บาทนั่นแหละครับก็จะเท่าทุนถ้ายอมแบบไม่อยากขาดทุนก็ต่ำกว่าทุนก็14บาทนี่แหละครับถ้าขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรต่ำกว่า14บาทโอเคค่ะ Wise Logistics ต้นทุน3บาท85ตอนนี้3บาท66ซื้อเพิ่มได้ไหมคะผมว่าอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มเลยครับค่ะโอกาสจะปรับตัวลงก็ยังมีได้อยู่นะครับอาจจะตอนนี้มีประมาณ 3.60 บาทถ้าต่ำกว่านี้ไม่ค่อยดีเลยอาจจะลงมาที่ประมาณ 3.4 ก็ได้ครับค่ะแล้วอย่างนี้ควรทำไงดีคะเท่าไหร่นะครับ 3.85 ค่ะ 3.85 ผมว่า 3.6 ออกมาก่อนเถอะมันก็ยังไม่ขาดทุนน่าจะไม่เยอะอ่ะค่ะครับผมออกมาก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยครับไม่ควรเอาเงินไปจมอีกรอบนึงควรจะเอาเงินไปเล่นตัวอื่นดีกว่าออกไปก่อนเนาะSTPI ต้นทุน11บาท50ตอนนี้9บาท50ตัวนี้อาจจะลองเบสซื้อเฉลี่ยดูแล้วกันครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าระดับที่ประมาณ 9.35 ครับล็อตนะครับสำหรับล็อตใหม่ที่เข้าครับลองเบสซื้อเฉลี่ยดูครับค่ะลองซื้อตรงนี้เลยแล้วก็ 9.35 ต่ำกว่าครับล็อตค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะถ้าเกิดซื้อเฉลี่ยแนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านนี้ใกล้ๆมีประมาณ10บาทได้แค่นั้นเนาะครับBTS ถ้าผ่านได้เห็นดีขึ้นค่ะจะเฟิร์มว่าถ้าผ่าน10บาทได้เนาะครับ BTS ค่ะ8บาท49ขอแนวต้านค่ะตอนนี้8บาท35BTS นะครับ BTS ค่ะรถไฟฟ้าBTS นะครับทุนเท่าไหร่นะครับผม 8.49 ค่ะ 8.49 ก็ยังถือได้นะครับเพราะว่าเหมือนในราคาต้านถักที่ประมาณ 8.20 บาทละครับถ้าต่ำกว่านี้อาจจะเป็นจุดถอยออกมาครับไม่ต่ำกว่าผมว่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็จะมีที่ประมาณ 8.6 ครับถัดไป9บาทโอเคBigCamera ลงต่อไหมไม่ได้บอกต้นทุนครับจะรับเหรอจะรับยังลงต่ออย่าเพิ่งรับเลยครับอันนี้เพิ่งเริ่มลงเองนะอ๋อเพิ่งเริ่มลงใช่ถ้าเกิดว่านู่นเลยเนี่ย4บาท80อะไรเงี้ย4บาท78อะไรเงี้ยใช่ครับยิ่งหลุดต่ำกว่ายิ่งจะลงไป4บาทได้เลยนะโอ้ยอย่าเพิ่งเลยถ้างั้นรอดูก่อนเนาะครับก็มองคือรอบที่ขึ้นมาตั้งแต่นู่นเลยอะครับประมาณราคา2บาทกว่านะครับขึ้นมา6บาทเนี่ยครบรอบใหญ่แล้วครับจบรอบใหญ่ไปแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้าเนี่ยควรจะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะผมว่าร้อนอยู่เลยครับ4บาทอยู่เนี่ยครับผมว่ายังพื้นระยะสั้นหนึ่งแล้วก็น่าจะปรับลงได้ต่อค่ะครับBetter World Green ถามไปแล้วนะคะBetter World Green อีกสักนิดเพราะจดเอาไว้ 2.3 2.4 นี่คือแนวต้านแล้วก็จุดคัทลอส2บาทครับต่ำกว่าไม่ดีค่ะย้อนกลับมาบิ๊กคุณผู้ชมบอกว่าติดอยู่5บาท95ทำไงดีล่ะคะผมว่าใช้จังหวะรีบาวออกมาก่อนนะครับโอเคถ้ารีบาวก็ออกนะคะมันกำลังลงยกตัวอย่างให้ว่าหุ้นแบบตัวที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคือมันสะท้อนเรดูชั่นมันตึงตัวแล้วอย่างบิวตี้เงี้ยมันก็ลงมาเยอะเลยนะครับปลายปีที่แล้วเล่นเยอะมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยครับอันนี้มันยังไม่ลงเลยนะเพราะฉะนั้นคิดภาพที่ลงมาแล้วมันคล้ายกันเลยครับคือเรดูชั่นมันตึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นไปหา6บาทอีกครั้งมันเริ่มยากละเพราะก่อนเราซื้อหุ้นที่แพงค่ะครับผมตัวต่อมานะคะ TPCH ค่ะ19บาท70ยังไม่มีครับไม่มีก็ลองเข้าได้ครับต่ำกว่า 19.3 คัทลอสครับผมโอเคเข้าตรงนี้ต่ำกว่า 19.3 คัทลอสแล้วก็ให้แนวต้านประมาณ20บาทป่ะคะแนวต้านประมาณ21บาทครับ21บาทนะคะโอเคครับSCI ค่ะทุน12บาทขอแนวรับแนวต้านค่ะ SCI นะครับทุน12บาทใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็นิ่งๆประมาณ11บาทเนี่ยก็ยังแบบออกด้านข้างนะครับ
ให้ดูก่อนละกันครับผมดูที่ประมาณ 10.5 ครับไม่ต่ำกว่าวงถือได้อยู่ละกันค่ะครับเพื่อจะยกกลับมาทะลุ12บาทได้ค่ะแล้วก็ถัดไปมีประมาณจุดสูงเดิมประมาณ 12.7 ครับค่ะโอเคอย่างนี้ถ้าลงมาประมาณสัก 10.5 แล้วไม่หลุดเราพอจะไปรับที่ 10.5 ได้ไหมคะถ้า 10.5 ไม่หลุดนะครับรับได้ครับผมแล้วก็จุดคันร้อยคือประมาณสัก10บาทละกันรับใหม่ตัวต่อมานะคะกันกุลค่ะต้นทุน5บาทขอแนวต้านค่ะ5บาทนะครับมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.5 ผ่านไปได้ดีขึ้นจะไปถึงประมาณใกล้ๆ6บาทครับสามารถถือได้แล้วก็ต่ำกว่า5บาทนั่นแหละเหลือ 4.98 ละคันล้อครับค่ะคุณผู้ชมคือถามมาเนี่ยอย่าง TFG ขายทำกำไรก่อนหรือเปล่าคะต้นทุนเท่าไหร่อะคะไม่รู้ยังไงใส่ต้นทุนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถามให้อีกทีนึงนะ RS ค่ะ9.50 ค่ะต้นทุนตอนนี้ 9.30 ครับก็ได้นะผมว่าดูประมาณ9บาทไม่ต่ำกว่าครับผมว่าน่าจะย้อนขึ้นไปหา10บาทได้ครับผมโอเคจะขึ้นไปหา10บาทได้แต่ทยาให้หลุดเท่าไหร่คะ9บาทครับ9บาทโอเคทิปโก้ตึ้งกดผิดทิปโก้ต้นทุน 17.50 ค่ะอุ้ยคุณเท่าไหร่นะครับ 17.50 ลงมาตั้งเยอะ 17.50 ค่ะรอรีบาวด์แล้วก็บอกว่า16บาทน่าจะเริ่มรีบาวด์ขึ้นมาละนะครับก็ไปขายประมาณสัก 16.7 นะครับค่ะแนวต้านคุณผู้ชมสหการประมูลถามไปท่านแรกเลยนะท่านนี้บอกว่าต้นทุน10.30 นะก็หนีที่8.40นะคะที่บอกไปเมื่อเช้านี้ตัวต่อมานะคะ TPI Polyne นี่เขาเนี่ยวันนี้มีให้ซื้อลูกเขาด้วยเนี่ยจะเอาเข้าตลาดขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้2.56ครับผมว่าน่าจะเป็นภาพของการชะลอตัวลงมาแล้วแต่เราลองเบสดูแล้วกันถ้าเกิดย้อนลงมาแล้วเราไม่ต่ำกว่าประมาณ 2.4 อ่ะครับผมว่าน่าจะขึ้นได้ต่อถ้าจะรับประมาณ 2.5 ใกล้ๆอ่ะครับโอเคไม่ต่ำกว่า 2.4 นะคะครับผม ECL ค่ะ ECL ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับECL จะมีแนวต้านถัดไปประมาณ 2.7 นะครับ 2.70 วันนี้ดูที่ถ้าจะเข้า 2.28 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับเป็นจุดคัทลอสเป็นระยะสั้นค่ะวันนี้เปิดกระโดดขึ้นไปด้วย 2.8 ได้ครับผมค่ะโมโนค่ะโมโนต้นทุน 3.52 ตอนนี้ 3.50 ก็ยังถือได้ครับดูที่ประมาณกรอบล่าง 3.4 แล้วกันครับไม่ต่ำกว่ายังลุ้นถ้าเบรก 3.6 ไปได้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะยกระดับไปที่ประมาณ 3.8 ถึงมา4บาทได้ครับผมโอเค TFG ต้นทุน 6.70 ค่ะตอนนี้7บาทแนวต้านเท่าไหร่ดีคะตอนนี้7บาทก็จะเป็นแนวต้านนะครับ7บาทถ้าผ่านไปได้ถึงจะดีถัดไปมีประมาณ 7.4 แล้วก็ 7.8 นะครับผมให้จุดฟินจุดล็อกโปรฟิตละกันนะครับอยู่ที่ประมาณถ้าย้อนกลับมาประมาณ 6.85 ไม่ค่อยดีแล้วครับ 6.85 ไม่ค่อยดีนะต้องยืน7ให้ได้แล้วยิ่งผ่านไปได้ค่อยมันถึงจะไปต่อนะคะครับEPG ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 13.50ถ้ารับดูประมาณ 13.4 13.3 น่าจะได้ครับแล้วก็ต่ำกว่า13บาทครับลอสด้านบนมีที่ประมาณ 14.5 15บาทค่ะโอเคครับผมiNet ค่ะต้นทุน4.72ค่ะชนเท่าไหร่นะครับผม 4.72 ตอนนี้ 4.12 ครับดู4บาทก่อนละกันที่ราคาเริ่มสร้างทายครับหรือว่าจะลองซื้อเฉลี่ยก็ได้ครับตรงนี้เลยแล้วก็ล็อตใหม่ต่ำกว่า4บาทคัดลอสค่ะส่วนการฟื้นตัวนะครับจากฐานที่ประมาณ4บาทก็จะมีแนวต้านนะครับ
มันมีแนวแรกก่อนอยู่ที่ประมาณสัก 4.4 ค่ะครับแล้วก็ประมาณ 4.5 ประมาณนี้ครับผมว่าถ้าซื้อล็อตนี้แล้วมันผิดกลับขึ้นมานะทั้งก้อนแล้วกันดิเพราะว่า 4.7 มันจะเป็นราคาเฉลี่ยลงมาครับค่ะก็ลองซื้อเฉลี่ยตรงนี้แต่อย่าให้หลุดกว่า4บาทนะคะล็อกเล LOXLEY โอเคล็อกเล่ต้นทุน3บาท22ค่ะตอนนี้3บาท24เริ่มใจตุ้มๆต่องๆแล้วครับดูที่ประมาณ 3.14 ครับ 3.14 3.16 ไม่ต่ำกว่าน่าจะลุ้นไปที่ประมาณ 3.3 ผ่านได้จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็ไปที่ประมาณ 3.4 ครับดูกรอบล่างก่อนละกันโอเคโรบินส์ค่ะโรบินสันต้นทุน60บาท50ค่ะถือต่อไหมคะตอนนี้63บาท75โรบินส์นะครับ63.75ถือต่อได้ครับแล้วก็ไปอาจจะไปขายไม้แรกอยู่ที่ประมาณ65บาทค่ะ66บาทครับโอเคอ่ะ65กับ66นะคะครับIT City ค่ะตัวนี้น่าสนใจไหมคะยังไม่มีค่ะ IT City นะครับเหมือนกันยังยืน4บาทไม่ได้แต่หุ้นนี้เงียบไปเลยครับวอลลุ่มไม่เข้าด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องรอบายซิกแนลก่อนค่อยเข้าดีกว่าครับค่ะผมว่าอย่าพึ่งเลยครับผมค่ะเพราะมันนิ่งมานานมากเลยอ่ะครับตัว CHG ค่ะโรงพยาบาลค่ะจุฬารัตน์ต้นทุน2บาท63อยากจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้2บาท56แต่ต้นทุน2บาท63ครับก็ยังได้ครับผมว่าเป็นถือได้แล้วก็ทุน 2.6 ผมว่าก็ไม่ได้เป็นทุนที่สูงนะครับโอกาสถ้าขึ้นจริงๆน่าจะผ่านได้เพราะว่าเป้าจริงมองที่ประมาณน่าจะเห็นประมาณ 2.8แล้วก็ถัดไปประมาณ3บาทประมาณนี้ครับค่ะรอลุ้นแล้วกันเนาะอย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะถ้าหลุดล่ะครับถ้าตอนนี้พลิกกลับมาแล้วเราเริ่มหลุดต่ำกว่า 2.40 ไม่ค่อยดีแล้วครับค่ะโอเคตัวต่อมา CBG ค่ะคาราบาวต้นทุน57บาท60สตางค์โอ้นี่ลงมาแล้วก็ไซด์เวย์เลยนะเนี่ยครับก็ยังลุ้นได้อยู่ละกันนะครับดูประมาณแค่4บาทถ้าไม่ต่ำกว่าผมว่าอาจจะวกกลับขึ้นมาประมาณสักในโซน60-65 บาทได้ไปรอขายดูละกันแล้วก็ดูมอนิเตอร์กรอบล่างไว้54 บาทครับค่ะ54 บาทอย่าให้หลุดนะคะแจสมินต้นทุน8บาท80ค่ะแจสมินนะครับวันนี้น่าจะ XD ถ้าจะไม่ผิด8 บาท 80ตอนนี้8 บาท 45ครับดูก่อนแล้วนะครับผมดูมา8เต็มที่เลยประมาณ 8.2 อ่ะผมให้เต็มที่เลยถ้าไม่ต่ำกว่าถึงไว้ก่อนเผื่อจะเป็นโอกาสในการพลิกกลับขึ้นมาใหม่ได้ครับผมโอเคตัวต่อมาสิรินะคะแสนสิริขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้บาท97ครับสิริเนี่ยอาจจะการฟื้นตัวมาผมว่าอาจจะยังไม่ผ่านประมาณ2บาท 2.06 ที่เป็นไฮเก่าะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมัน XD ไปแล้วด้วยนะครับผมว่าน่าจะรอย่อลงมาก่อนกว่าค่อยซื้อครับตอนนี้อย่าพึ่งย่อเนี่ยลงมาที่เท่าไหร่อะคะผมว่าในโซนประมาณสัก 1.9 ลงไปอะค่อยน่าสนใจครับ1.9 ลงไปเนาะงั้นรอไปก่อนคือตัวนี้ปันผลดีแต่ว่าต้องรอก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาเพิ่ง XD ไปแล้วซื้อไปก็ไม่ได้ปันผลครับใช่ PLE ค่ะ Powerline ต้นทุน90ตังค์ถือได้ไหมคะตอนนี้92ตังค์ครับได้อยู่ครับดูประมาณ 0.89 อย่าให้หลุดได้ต่ำกว่าอย่าให้หลุดแล้วก็ถ้าผ่าน 0.95 96ไปได้จะดีขึ้นเพื่อหาประมาณสักถ้าขาดไปประมาณ 1.02 1.04 ครับค่ะEA ค่ะออกข้างมาหลายวันหมายความว่าไงคะครับหมายความว่าหุ้นไม่ขึ้นไม่ลงใช่ก็มันก็เงียบๆไปวอลุ่มไม่เข้านะครับแต่ว่ามันก็ดีสำหรับคนมีอยู่นะคือมันไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ลงนะนะครับมันก็ลุ้นในการที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ครับ25 บาทนั่นแหละดูไว้ก่อนละกันไม่ต่ำกว่า
น่าจะปรับตัวขึ้นไปหาประมาณในโซนรีบาวด์ไปสักประมาณใกล้ๆ30 บาทอีกครั้งหนึ่งครับอืมโอเคIVL ตอนที่ถามนั้นแค่ถามว่าจะถือ3เดือนอันนี้คุณผู้ชมขอแนวรับแนวต้านจะเก็งกำไรพอไหวไหมคะว่าหุ้นมันไม่มีบาทิกแนลออกไปเก็งกำไรมันก็นิ่งมันก็ไม่มีความเสี่ยงว่ามันจะโมเมนตัมมันจะขึ้นนะครับค่ะถ้าอย่าเพิ่งจมเงินเปล่าๆผมว่าอย่าเพิ่งเลยครับค่ะPPS ค่ะ Project Planning ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับ PPS ค่ะถ้าตอนนี้เริ่มฟื้นตัวปรับตัวขึ้นมาทดสอบไฮเดิมละนะครับจะปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ดูรับใช้ค่าเฉลี่ยโดยใช้เป็นจุดคัทลอสด้วยก็ได้นะครับก็คือต่ำกว่า 1.65 ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือตัวจุดคัทลอสส่วนด้านบนนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก 1.83 ครับ1.85ประมาณนี้ครับโอเคอ้าวหมดเวลาแล้วมาดูเซตกันหน่อยคือปอมนั่งดูเซตนะคุณหนองมันนิ่งมากนิ่งสุดๆแต่ปอมยังได้ DW มา1ช่องนะได้คอมา1ช่องบ้ามากเลยแล้วมันก็นิ่งเลยนะปอมก็เลยไม่เข้าอีกแล้วกลัวเหมือนกันอ่ะก็วันนี้อย่างที่คุณหนองบอกไปก็มันก็อยู่ในกรอบแคบๆเนาะก็ครับผมแต่ก็เก็งกำไรได้ในตัวเล็กตัวน้อยตัวถึงขนาดตัวกลางนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะสัมมนาวันที่22เมษายนนะคะกับทางด้านของคุณกัสคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โรเบ็กซ์และปอมก็ได้เชิญพูดอัญเชิญได้เชิญผู้บริหารมา2บริษัทด้วยกันนะคะ JWD กับ UAC มาขุดคุยกันว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงเลือก2ท่านนี้ถึงเลือก2บริษัทนี้มาเป็นหุ้นดีนะจะเป็นการจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นรับปีไก่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะวันที่22เมษายน 8:30 นถึงเที่ยงชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัชดานะคะกดลิงก์นี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยนะเพื่อเข้าลงทะเบียนแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนรายการรับไปเลยมีจำกัดนะเสื้อยืดจากรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดสำหรับแฟนรายการมาถึงโชว์เลยนะว่ากดไลค์แล้วก็รับไปเลยนะคะหมดก็คือหมดนะบอกไว้ก่อนอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรับวันศุกร์แห่งๆแล้วอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะ 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13